น่าเสียดายครับที่ภายใต้การคุมทีมของเขาทีมชาติอังกฤษทำได้แค่ไปได้ไกลกว่าเดิมแต่ยังไม่ดีพอจะถึงเส้นชัยผลงานคุมทีมลุย4ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ได้2รองแชมป์กับอีก1รอบรองชนะเลิศยังไม่ดีพอที่จะบอกได้ว่าทีมสิงโตคำรามในยุคของเขาประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามช่วงเวลาเกือบ8ปีเต็มแห่งการเป็นเฮดโค้ชของพลพรรคทีไลออนผลงานของทีมชาติอังกฤษในยุคที่มีเขาเป็นกุนซือถือว่ามาดีและมาไกลแฟนบอลสามารถคาดหวังถึงมาตรฐานที่สูงขึ้นจากทีมชาติได้เยอะกว่าเดิมมากหากเทียบกับวันแรกที่เขาเข้ามารับตำแหน่งตู่เทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอปิดฉาก8ปีที่ไร้ถ้วยของสิงโตคำรามในมือเซาเกตถึงเวลาแล้วที่ต้องยกเก้าอี้ให้คนอื่นในวันอังคารที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาข่าวใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลคือการประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษของเกเรเซาเกตหลังจากทำหน้าที่มาอย่างยาวนานตั้งแต่วันที่27กันยายนปี2016ซึ่งก่อนที่ศึกยูโร2024จะเริ่มก็มีกระแสข่าวมากมายก่อนแล้วว่าถ้าหากเขาไม่สามารถพาทัพสิงโตคำรามคว้าแชมป์ได้อีกตัวเขาเองก็คงจะต้องลงจากเก้าอี้กุนซือถึงแม้สัญญากับ FA จะมีถึงสิ้นปี2024ก็ตามในแถลงการอำลาทีมชาติอังกฤษของเซาเกตนะครับเขาบอกว่าในฐานะชาวอังกฤษอันภาคภูมิใจมันถือเป็นเกียรติของชีวิตผมที่ได้เล่นในกับทีมชาติอังกฤษและได้คุมทีมชาติอังกฤษมันมีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผมและผมได้ทุ่มเททุกอย่างไปแล้วแต่มันถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและสำหรับการเริ่มต้นบทใหม่เกมในนัดชิงที่เบอร์ลินเมื่อวันอาทิตย์กับสเปนมันคือเกมสุดท้ายของผมในฐานะผู้จัดการทีมชาติอังกฤษผมเข้ามาร่วมงานกับ FA ในปี2011โดยมุ่งมั่นจะพัฒนาวงการฟุตบอลอังกฤษในช่วงเวลานั้นรวมถึง8ปีในฐานะผู้จัดการทีมชายของทีมชาติอังกฤษผมได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่สุดยอดซึ่งได้รับการขอบคุณจากผมจากจริงใจผมไม่สามารถจะมีใครที่เคียงข้างผมได้ดีไปกว่าสตีฟคอลไลน์อีกแล้วเขาคือหนึ่งในโค้ชที่เก่งที่สุดในรุ่นของเขาและเขาก็ยอดเยี่ยมมากผมได้รับเกียรติกับการนำกลุ่มนักเตะขนาดใหญ่ใน102นัดที่ผ่านมาทุกๆคนเหล่านั้นต่างภูมิใจที่ได้มีสัญลักษณ์สิงโต3ตัวบนเสื้อที่พวกเขาได้สวมใส่และพวกเขาต่างมีเครดิตกับประเทศของตัวเองในหลายๆด้านขุมกำลังที่เรานำไปสู้ศึกที่เยอรมนีเต็มไปด้วยดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์อันน่าตื่นเต้นและพวกเขาสามารถคว้าโทฟี่ที่พวกเราทุกคนต่างใฝ่ฝันได้ผมภูมิใจไปกับพวกเขาและผมหวังว่าพวกเราจะหนุนหลังนักเตะและทีมที่ทำงานกันที่เซนต์จอร์จพาร์คและหนุนหลัง FA ซึ่งมีความมุ่งมั่นในทุกๆวันที่จะพัฒนาฟุตบอลอังกฤษและเข้าใจถึงพลังของฟุตบอลที่ต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกผมขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อทีมงานเบื้องหลังที่ให้การสนับสนุนนักเตะและตัวผมอย่างไม่หยุดยั้งตลอด8ปีที่ผ่านมาการทำงานหนักและความมุ่งมั่นของพวกเขาคือแรงบันดาลใจต่อตัวผมในทุกๆวันและผมซาบซึ้งต่อพวกเขามากๆพวกเขาคือทีมงานเบื้องหลังที่สุดยอดพวกเรามีแฟนบอลที่ดีที่สุดในโลกและการสนับสนุนของพวกเขามีความหมายเหมือนโลกทั้งใบสำหรับผมผมคือแฟนบอลทีมชาติอังกฤษและผมจะเป็นอยู่เสมอไปผมตั้งตารอที่จะได้ชมและฉลองในขณะที่เหล่านักเตะจะเดินหน้าสร้างความทรงจำที่มันพิเศษมากกว่านี้และเชื่อมโยงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศชาติอย่างที่พวกเรารู้ว่าพวกเขาทำได้ผมขอบคุณอังกฤษสำหรับทุกๆอย่างสำหรับสถิติการคุมทีมชาติอังกฤษของเกเรเซาเกตนะครับคุมทีมไปทั้งหมด102นัดชนะไป61เกมเสมอไป24นัดและพ่ายแพ้17นัดโดยสามารถพาทีมชาติเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกได้เป็นหนแรกในรอบ28ปีจากการคว้าอันดับ4ในศึกฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียโดยหนสุดท้ายก่อนหน้านั้นทีมสิงโตคำรามทำได้คือปี1990ภายใต้การคุมทีมของเซอร์บ็อบบี้ล็อบสันนอกจากนั้นแล้วเซาเกตคือกุนซือเพียงคนเดียวครับนอกเหนือจากเซอร์อันแลมซี่ที่เคยพาทีมคว้าแชมป์โลกในปี1966ที่พาอังกฤษเข้าชิงทัวร์นาเมนต์ใหญ่ได้เมื่อพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโรได้2สมัยติดต่อกันซึ่งแม้ว่าสุดท้ายแล้วอังกฤษจะยังไม่ได้แชมป์อย่างที่พวกเขาและแฟนบอลนั้นใฝ่ฝันแต่เซาเกตก็ยังได้รับการบันทึกสถิติว่าเป็นผู้จัดการทีมที่ทำผลงานดีที่สุดในการคุมอังกฤษลุยศึกยูโรอยู่ดีแน่นอนว่าได้รูปเกมที่ชวนง่วงนอนลงเตะกับใครก็ไม่เคยเล่นดีทั้ง90นาทีทั้งที่แทบจะไม่เจอกับทีมใหญ่ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ทำให้แฟนบอลหลายคนรู้สึกดีใจที่สุดท้ายเนี่ยเซาเกตก็พ้นตำแหน่งไปเสียทีแต่ทางด้านอดีตตำนานกองหลังลิเวอร์พูลอย่างเจมี่คาร์ลาเกอร์ที่ปัจจุบันรับบทเป็นกูรูฟุตบอลชี้ว่าไม่ควรโยนบาปทั้งหมดให้กับเซาเกตเพียงคนเดียวคาร์ลาเกอร์ชี้ว่าต้นเหตุที่อังกฤษพลาดแชมป์ยูโรเป็นเพราะบรรดานักเตะดาวดังไม่สามารถระเบิดฟอร์มเก่งได้เหมือนตอนที่เล่นกับสโมสรออกมาได้แถมยังชี้อีกว่าคาแรคเตอร์ของทีมชาติอังกฤษที่มักจะเล่นกับทีมชาติชั้นนำด้วยทัศนคติที่เป็นรองมันเป็นมานานถึง30ปีแล้วแต่เซาเกตทำทีมได้ดีกว่ากุนซือคนก่อนๆแทบทั้งหมดอย่างไรก็ตามครับยังมีอดีตตำนานทีมชาติอังกฤษหลายคนไม่ว่าจะเป็นอลันเชลเลอร์ลีโอเฟอร์ดินานด์หรือแกรี่ลีนิเกอร์ชี้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เซาเกตควรหลีกทางให้คนอื่นนั้นสานต่อเขาอาจจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ถ้าหาอังกฤษอยากจะประสบความสำเร็จพวกเขาต้องยกระดับก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองไปได้มากกว่านี้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เซาเกตไม่สามารถทำได้สำหรับเกเรเซาเกตอาจจะไม่ใช่กุนซือที่น่ายกย่องแถมสมัยเป็นนักเตะก็เคยทำให้แฟนบอลอังกฤษต้องผิดหวังทั้งประเทศจากการยิงจุดโทษพลาดในช่วงดวลเป้าตัดสินในศึกยูโรปี1996รอบรองชนะเลิศจนตกรอบด้วยการแพ้เยอรมนีแต่อันที่จริงเขาอยู่เบื้องหลังและมีบทบาทสำคัญมากต่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของนักเตะอังกฤษรุ่นหลังโดยย้อนไปในปี2011 FA นะครับแต่งตั้งให้เซาเกตเนี่ย
รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาความเป็นเลิศเพื่อทำหน้าที่วางแผนพัฒนานักเตะเยาวชนของอังกฤษเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวโดยซอกเก้ใช้เวลานานถึง18เดือนในการวิเคราะห์ปัญหาของอังกฤษและศึกษาตัวอย่างความสำเร็จจากทีมชาติชั้นนำของยุโรปก่อนจะคลอดแผนพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับรากหญ้าออกมาโดยหนึ่งในแผนการสำคัญครับคือการกำหนดให้ทีมเยาวชนของอังกฤษที่อายุยังไม่ถึงรุ่น13ปีไม่ต้องลงแข่งแบบทีมละ11คนอีกแล้วแต่จะให้นักเตะที่อายุต่ำกว่า13ปีแข่งขันกันในรูปแบบทีมละ5คน7คนหรือว่า9คนในสนามที่เล็กลงและประตูที่เล็กลงเพื่อให้นักเตะรุ่นหลังๆเติบโตมาด้วยการเล่นบอลกับพื้นและมีเทคนิคที่คล่องตัวกว่านักเตะอังกฤษยุคก่อนที่มักจะคุ้นชินกับการเล่นบอลยาวและเน้นพัฒนาพละกำลังเป็นหลักเหตุผลที่เซาเกตวางแผนแบบนั้นก็เพราะว่าเขาเห็นตัวอย่างของบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนยุครุ่งเรืองขณะที่ทีมชาติชั้นนำอย่างฝรั่งเศสและอิตาลีก็ให้นักเตะเยาวชนในประเทศไม่ต้องแข่งแบบ11คนต่อ11คนจนกว่าจะอายุครบ14ปีเช่นกันและไอเดียของเซาเกตก็ผีดอกออกผลในช่วงหนึ่งทศวรรษต่อมาก็จะเห็นได้ว่านักเตะรุ่นหลังๆของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นฟิลโฟเดนแจ็คกิลิตจูดเบอร์ริงแฮมบุคโยซาก้าคอบบี้เมนูหรือว่าโคพาเมอร์จะเป็นนักเตะที่เทคนิคดีและสามารถเล่นบอลในพื้นที่แคบได้ดีกว่านักเตะสิงโตคำรามในสมัยก่อนนอกจากนั้นแล้วครับเซาเกตยังเป็นผู้บุกเบิกโครงการแผนประสิทธิภาพผู้เล่นชั้นยอดหรือมีตัวย่อภาษาอังกฤษว่า EPPP ซึ่งย่อมาจากชื่อโครงการเต็มๆว่า Elite Player Performance Plan โดยเขาเป็นคนกำหนดแผนการว่าจะให้อคาเดมี่ของแต่ละสโมสรวางแผนพัฒนาเด็กๆอย่างไรและเรียกร้องให้มีเงินสนับสนุนมากขึ้นสำหรับการพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงการประสานงานร่วมกับพรีเมียร์ลีกและสมาคมฟุตบอลลีกหรือว่า EFL ให้กำหนดควอต้านักเตะโฮมโกนให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เปิดโอกาสให้ผู้เล่นชาวอังกฤษได้แจ้งเกิดเร็วกว่าเดิมสิ่งที่เซาเกตเริ่มสร้างในตอนที่เขายังทำงานอยู่เบื้องหลังกลายเป็นมรดกตกทอดที่ทำให้อังกฤษมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งแทบทุกตำแหน่งในปัจจุบันเพียงแต่เขาอาจจะทำได้ไม่ดีพอกับการขึ้นมารับตำแหน่งกุนซือเพราะมักจะเน้นผลการแข่งขันมากเกินไปเท่านั้นเองซึ่งบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีปมในใจสมัยเป็นนักเตะรวมถึงภาพความผิดหวังซ้ำๆของทีมชาติอังกฤษในอดีตที่มักจะตกรอบเร็วในฟุตบอลรายการใหญ่นั่นทำให้เซาเกตเลือกที่จะวางแผนทุกอย่างให้ทีมหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้เป็นหลักมากกว่าจะกล้าเสี่ยงเพื่อชัยชนะทีมอาจจะตกรอบแรกๆยากขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะไปถึงแชมป์และนั่นคือสิ่งที่ทำให้แฟนบอลไม่อยากให้คุมทีมอีกต่อไปคำถามที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่เซาเกตออกจากตำแหน่งนายใหญ่ของทีมชาติอังกฤษเรียบร้อยแล้วใครกันนะที่จะเหมาะสมที่สุดที่จะขึ้นมาสานงานต่อแทนเพราะแน่นอนว่ากุนซือคนต่อไปจะถูกตั้งความหวังว่าต้องทำทีมได้แชมป์เท่านั้นพอถ้าหวังแค่เข้ารอบลึกๆมันคือสิ่งที่เซาเกตทำได้เป็นประจำอยู่แล้วชื่อที่แฟนบอลใฝ่ฝันที่สุดก็คือเป๊ปกูเดียล่าที่อาจจะเลือกอำลาตำแหน่งกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าหรือไม่ก็เจอร์เกนคล็อปที่อยู่ระหว่างพักผ่อนยาวๆ1ปีหลังจากอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแต่คาดว่าความเป็นจริงเนี่ยการที่สุดยอดกุนซือทั้ง2คนนี้จะมาคุมทีมชาติอังกฤษมันคงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับโดยเป๊ปอาจจะคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปหรือไม่ก็รอโอกาสไปคุมทีมชาติสเปนขณะที่เจอร์เกนคล็อปก็น่าจะรอให้ตำแหน่งกุนซือทีมชาติเยอรมนีว่างลงมากกว่าสำหรับกุนซือชาวต่างชาติที่ตกเป็นข่าวว่าสนใจรับงานเฮดโค้ชทีมสิงโตคำรามคนต่อไปนั่นก็คือโทมัสทูเคิลโค้ชชาวเยอรมันที่กำลังว่างงานหลังจากแยกทางกับไบเยิร์นมิวนิกขณะที่มาริซิโอโปเชติโน่ที่กำลังว่างงานเช่นกันหลังจากแยกทางจากเชลซีไม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ FA อยากได้เพราะเขาคืออเจนตายที่แฟนบอลอังกฤษไม่ค่อยอยากให้มาคุมทีมชาติของพวกเขาแถมประวัติการคุมทีมของพอร์ตก็มาจะพาทีมล้มเหลวในนัดสำคัญซึ่งไม่ต่างอะไรจากเซาเกตนักด้วยคาดว่าโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการที่ FA เลือกไว้ใจโค้ชชาวอังกฤษต่อไปมากกว่าโดยโค้ชแดนผู้ดีที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือเอ็ดดี้ฮาวกุนซือของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดถึงแม้ว่าปัจจุบันเขาจะยังมีสัญญาคุมทีมสาริกาดงแต่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ปฏิเสธโอกาสคุมทีมชาติหากเข้ามาหาเขาจริงๆซึ่งบางทีชื่อของเอ็ดดี้ฮาวอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในระยะยาวแต่ตอนนี้เขาน่าจะมีสมาธิกับการพานิวคาสเซิลเตรียมสู้ศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่มากกว่าขณะที่เกรแฮมพอตเตอร์อดีตกุนซือไบรตันและเชลซีคืออีกแคนดิเดตชาวอังกฤษที่น่าสนใจแต่คาดว่าแฟนบอลเนี่ยไม่ค่อยอยากให้เขามาคุมทีมสักเท่าไหร่ครับเพราะผลงานล่าสุดกับการคุมเชลซีผลงานแย่จนโดนไล่ออกตั้งแต่ปีที่แล้วและยังไม่มีใครจ้างจนถึงตอนนี้เลยดูไม่น่าไว้ใจเอาเสียเลยสำหรับตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษที่เพิ่งว่างลงนั้นคาดว่าในระยะสั้น FA นะครับจะแต่งตั้งกุนซือขัดตาทับไปก่อนซึ่งนั่นน่าจะเป็นโอกาสของลีคัสลีย์เฮดโค้ชของทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีขึ้นมาทำหน้าที่คุมทีมก่อนชั่วคราวโดยโปรแกรมของอังกฤษในช่วงที่เหลือตลอดทั้งปี2024นี้จะเป็นศึกยูฟ่าเนชั่นลีกที่พวกเขาต้องเล่นในลีก B หลังจากที่เซาเกตพาทีมตกชั้นลงจากลีก A มาเมื่อปี2022ส่วนเส้นทางรอบคัดเลือกของศึกฟุตบอลโลกปี2026จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงปีหน้าซึ่งถึงตอนนั้นคาดว่าเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าตำแหน่งกุนซือคนใหม่ของทีมชาติอังกฤษนั้นจะเป็นของใครณตอนนี้เกเรเซาเกตกับทีมชาติอังกฤษกลายเป็นอดีตกันไปแล้วครับสุดท้ายผลงานของเขาที่ผ่านมาอาจจะดีกว่าหลายๆคนแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์แฟนบอลอยู่ดีซึ่งในช่วงต่อจากนี้เดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามกันต่อว่าขุมกำลังของนักเตะชุดปัจจุบันที่กองเชียร์ของอังกฤษและแฟนบอลพรีเมียร์ลีกจำนวนมากพากันบอกว่าเหนือกว่าทีมชาติอื่นๆในยุคนี้ถ้าหากไปอยู่ในมือของกุนซือคนอื่นๆจะดีกว่าเดิมมากแค่ไหนขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบขอฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ